สวัสดีครับฮัลโหลค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อเมย์ค่ะเมย์อายุเท่าไหร่อายุ25ค่ะทำอาชีพอะไรพนักงานบริษัทคณะโอเคเมย์มีอะไรคุยมีอะไรคุยกับพี่ลิ้นพันกันไว้หนูมีรุ่นพี่อยู่คนนึงอะค่ะเขาจะเคร่งเรื่องมารยาทซีเรียสเรื่องมารยาทเราจะไหว้หรือว่าเคารพผู้ใหญ่คนนึงว่าค่ะนะเดี๋ยวเราทำเราทำงานอะไรนะเป็นพนักงานห้างในแผนกไหนขายเสื้อผ้าค่ะโอเคเป็น PC พนักงานทั่วไปเป็นพนักงานของห้างใช่ไหมไม่ใช่ PC ที่มากับสินค้าใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแล้วยังไงต่ออ่ะมีรุ่นพี่เข่งระเบียบวินัยบ้างแล้วยังไงต่อถ้าเกิดว่าเราจะไหว้หรือว่าเคารพรุ่นพี่หรือว่าเคารพผู้ใหญ่สักคนนึงไม่ว่าใครหรือว่าบุคคลทั่วไปเป็น PC หรือเป็นโน้ตบุ๊กไม่ใช่ครับคนละ PC กันเขาบอกว่าเวลาหนูจะไหว้เขาหรือว่าเวลาเขานั่งอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคือพอหนูไปถึงปุ๊บหนูอะค่ะจะเรียกคนอื่นคือเรียกคนที่อายุเยอะกว่าเขาก่อนแล้วก็ค่อยมาเรียกเขาแล้วก็ค่อยยกมือสวัสดีซึ่งนะรู้ไหมเขาไม่พอใจทำไมอ่ะเขาไม่พอใจว่าถึงเวลาไปทุกครั้งทำไมไม่เคยเรียกชื่อเขาก่อนแต่กับคนอื่นอ่ะกลับเรียกก่อนได้แล้วเราให้เหตุผลว่าไงเราก็เลยบอกว่าที่เรียกคนอื่นก่อนเพราะว่าเขาอ่ะอายุเยอะกว่ารุ่นพี่ของคนที่หนูเล่าเนี่ยค่ะก่อนพอให้เหตุผลแบบนี้เขาว่ายังไงก็เขาแก่กว่าพี่หนูก็ไล่มาตามอาวุโสละค่ะเขาบอกว่าเขาไม่พอใจเขาจะเป็นคนที่เคร่งแล้วก็ซีเรียสเรื่องมารยาทมากถ้าเขาซีเรียสเรื่องมารยาทเขาก็ต้องเข้าใจหลักอาวุโสเหมือนกันดิทำไมต้องให้เรียกชื่อเขาก่อนหรือเขาเป็นหัวหน้าเขาไม่ใช่เป็นหัวหน้านะเขาเป็นเหมือนแบบคือเหมือนมีผู้จัดการอายุเยอะกว่าแล้วเหมือนเขาเป็นรองผู้จัดการอายุน้อยกว่าลงมานิดนึงอย่างเงี้ยค่ะนะเราก็ต้องไหว้ผู้จัดการก่อนไม่ถูกเหรอแล้วเขาเป็นรองผู้จัดการน่ะใช่แล้วเขาว่าเรียกหนูไปคุย2คนนะแต่คนที่เป็นพนักงานด้วยกันไม่มีใครรู้เขาบอกว่าเนี่ยฉันจะบอกเธอว่าฉันอะซีเรียสเรื่องมารยาทแล้วก็ฉันอาจจะเคร่งเรื่องมารยาทมากเพราะว่าเหมือนเวลาหนูไหว้เขาคือหนูไหว้แบบตรงหน้าอกอะนะคือยกมือไหว้สวัสดีค่ะคือตรงหน้าอกแล้วเขาบอกว่าหนูไม่มีมารยาทเพราะว่าหนูไม่ได้ยกมือแบบปลายนิ้วอยู่ตรงจมูกอะนะอ๋อมันต้องแบบว่าอย่างนี้เหรอมันต้องปลายนิ้วจมูกมันก็สวัสดีครับพี่อ๋อเราอาจจะแบบไหว้ช่วยๆหรือเปล่าไม่หนูไม่ได้ไหว้ช่วยๆนะกับคนอื่นหนูก็ไหว้แบบนี้นะนะเขาก็ยังไม่ได้มาอะไรแต่กับคนนี้คือแบบอะไรอ่ะสายนี้จะต้องเป็นสายหนึ่งของวันจันทร์กูบอกเลยอ่ะมาแล้วยังไงต่อคือเวลาพี่เจอนะพูดใหญ่นะพี่ไม่รู้แหละพี่ตีต่ำไว้ก่อนพี่แปรแบไปเลยดีฮะไหว้มือแปรแบไปเลยนู่นนี่คือ เราต้องดูให้ออกเมว่าอีนี่สอนมารยาทหรือบ้าอำนาจกันแน่แล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยฉันอะไม่ชอบนะพฤติกรรมที่เธอยกมือไหว้เทียมอกหรือว่าเวลาแบบนั่งอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ก็ไม่เรียกชื่อเขาก่อนบางทีแบบเขาต้องหันมารอแล้วให้หนูยกมือไหว้เขาอีนี่บ้าอำนาจยิ่งอยู่ในหมู่ผู้คนถ้าเกิดไม่เสริญอีนี่ก่อนเนี่ยอีนี่จะเดือดมากเลยใช่ไหมใช่โอ้ยอีนี่อยากได้คนซูฮกอีนี่บ้าอำนาจบอกเลยไม่อยากพูดอย่างนี้เลยนะเอาหัวแม่ตีนข้างไม่ถนัดคิดก็ตอบได้ว่าอีนี่บ้าอำนาจแล้วทำไมเขามาลงกับเราคนเดียวเขาไม่ลงกับคนอื่นน่ะใช่หนูก็เลยงงแล้วก็หนูก็เลยตัดสินใจว่าเก็บเรื่องนี้เอาไว้หรือว่าจะปรึกษากับคนที่เป็นหัวหน้ากว่าหรือว่าจะคุยกับรุ่นน้องกับเพื่อนที่ทำงานก็เลยแบบรุ่นน้องกับเพื่อนที่ทำงานไม่มีประโยชน์อยู่ในแค่ระดับเมามอยแล้วไม่แน่ไม่รู้มีเด็กในคาถาเขาหรือเปล่าพูดไปมึงอาจจะซวยได้หัวหน้างานคนที่ใหญ่กับเขาผู้จัดการใช่ไหมใช่ค่ะคุยเลยกลัวว่าแบบพอเขาเรียกประชุมแล้วแบบกลัวจะมีปัญหาอีกอย่างหนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยฟังใครแล้วก็จะเป็นคนที่แบบใจร้อนมากนี่มึงใจร้อนเหรอเนี่ย มึงยังใจร้อนไม่พอเมย์นี่มึงใจร้อนแล้วเหรอเนี่ยมึงเฮียมึงปล่อยให้เขาติมึงเรื่องไหว้เคียงอกมือไม่จดจมูกมึงปล่อยให้เขาเรียกมึงไปสางเดี๋ยวว่าทำไมไม่เรียกชื่อกูก่อนต่อหน้าธนกำนันโดยที่มึงก็อมส้นตีนอยู่ไม่ได้ทำอะไรนี่เหรอมึงใจร้อนโถคนใจร้อนนะเจ๊เป็นเฮียอะไรก็ถามงี้แล้วคนใจร้อนเขาบวกไปอย่างนี้แล้วมึงไม่ได้เป็นคนใจร้อนเมย์มึงแค่เป็นคนที่แบบว่าอ่ะเขารู้ว่าเขาต้อนมึงได้เวลาคนบางคนนะคนมันบ้าอำนาจนะคนมันอยากจะแสดง power นะมันจะดูว่าตัวไหนเป็นเหยื่อเหมือนเสือเนี่ยเวลามันวิ่งไล่กัดกวางเป็นฝูงๆเนี่ยมันไม่ได้กัดซีซัวนะเสือมันเช็คนะตัวไหนแม่งอ่อนแอกระปกกระเปี้ยนั่นแหละเหยื่อมึงอ่ะเป็นเหยื่อเมย์
เขาเห็นเลยว่าอ๋ออีเด็กเมเนี่ยออนเอาอีเด็กเมนี่เสริมบารมีดีกว่าคนเฮียอะไรตัวไม่ได้อาวุโสสุดเนี่ยเวลายืนกันเป็นหมู่เด็กก็ต้องไหว้ผู้จัดการไหว้รองผู้จัดการมาก่อนดิใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเหมือนแบบเห็นไหมเวลารุ่นน้องคนอื่นมาพอแบบต่อให้เขายืนกับผู้จัดการหรือว่าอะไรรุ่นน้องคนอื่นเดินมาปุ๊บเขาก็จะเรียกว่าพี่สวัสดีค่ะนี่ไงแบบเรียกกูถึงบอกว่ามึงจะไปคุยกับเพื่อนกับรุ่นน้องเหรอผิดกูพูดที่ไหนเพราะว่าเห็นไหมก็มีเด็กในคาถาเขาอยู่เด็กที่สู่หกเขาพร้อมจะเรียกเขาก่อนใครอยู่นี่ไงมึงเผลอไปพูดนะโอ้โหมึงตายแต่ในแคนทีนแล้วกูบอกเลยใช่ไหมเวลามึงคุยเรื่องพวกนี้มึงก็คุยกันในแคนทีนห้างใช่ไหมใช่ค่ะเห็นไหมกูรู้ทุกเรื่องโธ่ชีวิตมนุษย์ห้างเนี่ยกูรู้ทุกเรื่องกูอยู่มากี่ห้างแล้วเมไอคนอย่างเงี้ยเฮียอย่าไปสนใจถ้าอยู่ได้อยู่เจอหน้าถ้าไม่คิดอะไรอ่ะพี่อยากให้หนูเสิร์นกูเสิร์นค่ะเสิร์นค่ะพี่ค่ะมือนี่เข้านิ้วโป้งเข้ารูจมูกไปอย่างนี้เลยเอาแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าอยากให้กูเสิร์นย้ายกูยกหางเอาแต่เฮียกูในใจกูเนี่ยอีสัตว์อีเฮียตลอดก็โอเคแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าไอการทำแบบเนี้ยมันขัดแย้งกับอะไรภายในจิตใจอย่าทำแบบนี้บวกวิธีการบวกแบบคนมีสติปัญญาไม่ใช่แบบว่าเจ๊เป็นเฮียอะไรนะเมื่อกี้กูพูดเล่นนะคุยกับผู้จัดการเลยเอ๊พี่ผู้จัดการคะหนูว่าพี่คนนี้เขาเนิ่นเนี่ยหนูมีปัญหาตลอดหนูเลยไม่เข้าใจว่าหนูทำผิดอะไรเพราะว่ามึงก็ซบตัวใหญ่เลยก็เวลายืนด้วยกันพี่เป็นผู้จัดการอาวุโสกว่าหนูต้องทำความเคารพพี่ก่อนเพราะว่าพี่อาวุโสถูกไหมคะแต่ว่านี่ไงเห็นไหมมึงซบฝั่งนี้แทงอีเจนี่เลยนะการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองโถสเต็ปมนุษย์ห้างมึงมาถามกูนี่น้ำผ่านมาเยอะใช่ไหมโถอยู่มากี่ห้างแล้วอย่าให้ไล่ชื่อตอกบัตรแทนเพื่อนทำประจำมีที่อะไรด่าผู้จัดการด่ากันในแคนทีนในแคนทีนก็ต้องมีแม่ค้าตัวที่เราซีถือว่ากินประจำถูกป่ะใช่ค่ะเห็นไหมถูกกูรู้ทุกเรื่องเพราะนั้นเมย์ไปเรื่องนี้ต้องทำการปฏิวัติมึงบวยตัวใหญ่เลยโอเคไปค่ะขอบคุณค่ะพี่บอกแล้วว่าพี่ไม่ได้แก่กะโหลกกะลาพี่รู้ทุกเรื่องนึกถึงสมัยทำงานห้างเหมือนกันนั้นเนี่ย